่าเรืออ่าวธรรมชาติเกาะช้างค่ะนะคะรถมอนเต็มเลยรถรอเต็มเลยค่ะตอนนี้กำลังรอจะขึ้นเรือนะคะเสียค่าขึ้นเรือ2บาทเสียค่าขึ้นเรือ280บาทเดี๋ยวมีเวรกรรมเดี๋ยวค่อยเล่าว่ากว่าจะมาถึงท่าเรือได้ไปถึงรีสอร์ทตอนนี้กำลังจะนั่งไปเกาะช้างแล้วค่ะอยู่บนเรือแล้วนะคะเฟอร์รี่ไปค่ะนี่รถเราค่ะจอดอยู่นี้ค่ะนี่รถเรานะคะได้รถเราไหมคะจะสนุกหน่อยอีไลซีมาตุ้มมาเช้าเลยต้าไปดูหมาดีไหมมาไปหาหมาแอปไหนมาตุ้มมาเช้าฟลินต์สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่2ที่อยู่เกาะช้างนะคะสองแล้ววันที่3วะวันนี้วันศุกร์ที่26แล้วค่ะตอนนี้เราอยู่หาดคลองก่อยอันนี้นะเราจะเปลี่ยนไปหาดไก่แบ้นะคะไปดูนะคะว่าอีกหาดนึงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างหาดนี้มันไม่มีคนเลยเพราะว่ามันเป็นสุดหาดเลยของทางเกาะช้างค่ะก็เหมือนจะ private เลยนะนี่ลิต้าตอนนี้กำลังจะกินอาหารเช้าเพราะว่าตอนนี้9โมงค่ะเดี๋ยวเราจะกินข้าวอาหารเช้าก่อนแล้วก็จะย้ายไปอยู่หาดนึงนะคะจะเปลี่ยนรีสอร์ทดูบ้างว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแต่ว่าถือว่าอันนี้ก็โอเคอยู่แต่ว่าไม่ชอบอ่ะเพราะว่ามันคนน้อยไปหน่อยแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามีอย่างอื่นให้เราดูอีกหรือเปล่าเนาะดูลิต้ากันดีกว่าลงไปไหมคะลงเล่นในน้ำไหมคะไอ้น้ำมันสอดเข้ามาแล้วไปทำไมอ่ะกระโดดน้ำมาแล้วกระโดดแล้วกระโดดยังกระโดดกระโดดวิ่งไปแล้ววิ่งมาหรอวิ่งไปสุดนู้นแล้ววิ่งกลับมาหามะวิ่งไปสุดเลยวิ่งไป1 2 3วิ่งกลับมาค่ะไปแล้วอุ้ยอรุณสวัสดิ์จากเกาะช้างค่ะกำลังจะไปกินอาหารเช้ากันค่ะโอ้แต่เราตัดเอาไปเล่นไปอันนี้ฝนตกน้ำมันไม่ชนะค่ะไปดูเส้นทางการไปกินข้าวของเราบรรยากาศของรีสอร์ทนะคะไปค่ะลูกอุ้ยได้ดอกไม้มาสวยไหมคะเห็นแล้วเดินไปเลยปะมันไม่ได้วันดอกแล้วบุงาราตรีแล้วโอ้ยเทกิเนี่ยแค่นี้ก็ถึงแล้วลูกไปแล้วไปเลยค่ะโอเคเดินไปแป๊บนึงก็ถึงไปกินข้าวค่ะออกไปลูกโดยระวังน้ำนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วน้ำหนูจะข้ามไปได้ไหมคะเอาไปเลยลิต้าได้มั้งเนาะบอสเดินข้ามน้ำไม่ได้ไหมจะกี่คนเจ๊เราจะกี่คนครับคุณบายเปียกน้ำค่ะมาแล้วค่ะเดินเข้าไปกินข้าวแล้วนะคะรีสอร์ทข้างหน้าเลยจะทำสวยไปดูกันกินข้าวค่ะร้านอาหารอยู่ดีนี่รีเซพชันค่ะสวัสดีค่ะไปลุกๆแล้วมุม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 ไปค่ะกินข้าวค่ะ
ดีค่ะไปแล้วนี่มีอะไรคะแล้วหนูไม่เอากล่องมาโอ้โหมาลงมาถือมีอะไรบ้างเยอะเลยมันมีข้าวต้มมีสลัดมาฝั่งนี้สิแม่ป๊าเนี่ยครับซัมทูเดย์นมโบนั่นใช่ไหมครับมือด้วยค่ะขายโอเพ่นดิลายสิน้องโบนะนี่ของป๊าซักกี้ข้าวต้มไม่มีอันนี้เป็นซอสเซจอยู่ฝั่งนู้นมั้งคะเขาเปลี่ยนฝั่งหรือเปล่าอันนี้พี่เขาทอดทำเล็บนี่ต้าเดินมาค่ะนี่มามาล้าแล้วกินมาแล้วอันนี้ลูกฝั่งนี้มีทัฟเฟิลหนูมาเปิดให้ดูก่อนใช่ครับทัฟเฟิลเมนี้ไม่มีวันนี้เราจะกินไม่มีข้าวขาดเป็นขาดขาดกลุกไม่มีไม่มีกินในพวกนี้ไปก่อนแพนเค้กนี่ไงนี่ชอบกินไข่ส้มมาม่าเมนูมาม่าเลยแล้วนะคะแกะไข่อยู่ส้มไก่ดิต้าค่ะกำลังดูแทบอยู่ข้างหน้าโรงแรมตรงวงเวียนนะคะมีหนูน้อยดิต้ามาพอดีค่ะหนูน้อยริต้าได้แบบนี้ใช่ไหมริต้าเดินไปค่ะมาเดินเดี๋ยวก่อนจะไปว่ายน้ำไงคะป้าป้าไปหาป้าป้าแล้วไปว่ายมาลูกในห้องมันมีมุ้งคดีฮีเลยค่ะตอนนี้ร้านอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะกำลังจะพาเพื่อนๆออกทางด้านหลังของโรงของรีสอร์ทนะคะแล้วไปเซเว่นอีเลเว่นกันค่ะไปซื้อของเซเว่นนี่ขายไม่ได้มาดูดีมาดูแมวที่รีสอร์ทนี้ดิดูหน้าตามันดิแมวมันนอนอยู่นี่ลูกอีตัวเล็กเนี่ยมีซ่อนอยู่ข้างล่างค่ะเนี่ยเอเวอร์โลนอยู่ข้างใต้ค่ะมันมีตัวผู้อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างในนี่มีมันกลัวตัวนี้ไม่ให้จับนี่รีสอร์ทเรานะคะโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่7 11ด้านหลังของทางรีสอร์ทนะคะไปดูกันทางออกด้านหลังทางลัดไอ้ยังฟังก็จะโคลดตัวด้านหลังกำลังสร้างเพิ่มบังกะโลเพิ่มค่ะบังกะโลที่ทำเพิ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยมันมีข้างบนด้วยนะถือว่าเป็นบังกะโลที่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะด้านหน้าเป็นหาดนะคะไก่แบ่บีชรีสอร์ทเดินมาเป็นกระบวนข้างหลังค่ะเดินไปเชเว่นเล่นเล่นทางออกอยู่ทางไหนอ
ถึงแล้วทางออกไปข้างหลังค่ะจะเป็นที่จอดรถแล้วก็ออกไปทางด้านถนนนะคะเมื่อกี้เราไม่ต้องเดินด้านหน้าผ่านไปทาง receptionโอเคตรงนี้เป็นที่จอดรถของทางรีสอร์ททางด้านหน้าอากาศดีแล้วเมื่อกี้ฝนตกเย่ฝนหยุดแล้วได้เล่นน้ำทะเลเล่นน้ำกันอย่างเมามันแล้ววันนี้ฝนหยุดแล้วคนซ้อมน้ำบริลมาแล้วอ้าวเมื่อกี้ไม่บอกซ้อมน้ำบริลแล้วร้อนอยู่ในบ้านอยู่ในกองไปปูบาสาวไว้นะค่ะธรรมดามันก็จะอยู่ริมสาวจะเป็นสาวไว้นะสีนะคะมีจุดมาแล้วทางตอนของดูห้องค่ะดูว่าทำความสะอาดเรียบร้อยจุด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 วันนี้ไม่มีอัลฟานค่ะวันนี้มีเป็นฮาร์ทลูกเป็นโรคหัวใจวันนี้เป็นโรคหัวใจห้องจะเป็นอย่างนี้นะคะห้องมีมุ้งให้ด้วยแนววิดาฮาร์ดไอ้ยูแทนยูพุดอินไปแล้วดูห้องน้ำสิคะนี่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ววันที่4ของการเดินทางแล้วนะคะเรามาอยู่ที่เกาะช้างยังอยู่ที่เกาะช้างยังไม่กลับบ้านเลยนะคะเด็กๆเล่นอยู่ข้างหลังเห็นไหมสองเล่นทะเลอยู่วันนี้6โมงครึ่งแล้วเล่นตอนนี้ดีค่ะเพราะว่าแดดไม่มีวันนี้คลาวดี้มากเลยเห็นป่ะแดดบ้างข้างหลังไม่มีแดดเลยเล่นกันไปค่ะเพราะว่าวันนี้มิต้านอนกลางวันเพราะฉะนั้นคืนนี้คงจะนอนดึกก็ปล่อยเล่นไปเลยนะคะนี่ขี้เกียจลงแล้วหัวฟูมากเลยเวลาลงน้ำอ่ะก็เลยปล่อยให้ป้าเล่นกับเด็กๆไปแล้วกันเนาะแล้วมึงไปซื้อห่วงยางมาก็เลยเล่นมันไปเลยค่ะหนูนะคะเล่นไปวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เราจะอยู่วันสุดท้ายแล้วแล้วเราก็จะกลับแล้วนะคะกลับไปกรุงเทพกันค่ะวันหยุดใกล้จะหมดแล้วโอเคค่ะวันนี้เราเล่นทะเลค่ะเป็นแผนการของเราวันนี้ก็คือการเล่นทะเลทั้งวันเลยนะคะกับเล่นสาดค่ะวันนี้นี่ค่ะใส่ชุดเตรียมพร้อมกันแดดแล้วนะคะวันนี้คนเขาเช็คเอาท์กันส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยมีคนแล้วดูสิทะเลของเราเลยมันเป็นของเราหรือเปล่าเด็กๆก็เล่นนะคะนี่หาดทั้งหมดนะคะคนจะน้อยแล้วแหละวันนี้เราจะเล่นทะเลกันนะคะเดี๋ยวไปดูการโต้คลื่นของเด็กๆค่ะตาชอบมากลืมใส่นี่ให้มันลอยโอ้ฟ้าที่ตกดินไปแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้แดดเรียกว่าอะไรล่ะเมฆมันเยอะก็เลยไม่เห็นว้าวมันไปเลย
เมตตา